ามประเด็นที่2นะครับกรณีที่อนุญาตให้ใช้เราจะทราบได้อย่างไรว่าใช้ได้ในปริมาณเท่าไหร่เช่นหนังสือ1เล่มใช้รูปได้1รูปโดยต้องอ้างอิงหรือไม่ก็กลับมาที่คำในพ.ร.บ.ไม่เกินสมควรนะครับซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอนนะครับและได้มีการร่างแนวปฏิบัตินะครับเป็นตัวอย่างเอาไว้นะครับเช่นข้อ 4.4 ในหนังสือเล่มนี้นะครับได้ระบุว่าการใช้รูปภาพและรูปถ่ายนะครับใช้ได้อย่างน้อย1ภาพแต่ไม่เกิน5ภาพต่อผู้สร้างสรรค์1รายหรือร้อยละ10ของจำนวนภาพของผู้สร้างสรรค์1รายแล้วแต่จำนวนใดน้อยกว่ากันอันนี้คือคำว่าไม่เกินสมควรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพและรูปถ่ายนะครับและข้อ 4.4.2 นะครับการที่ผู้สอนและผู้เรียนดาวน์โหลดภาพจากอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการศึกษาสามารถทำได้หรือไม่นั้นในคู่มือเล่มนี้ก็ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าสามารถทำได้โดยจะต้องยึดปริมาณเท่ากับข้อ 4.4.1 คืออย่างน้อย1ภาพแต่ไม่เกิน5ภาพหรือร้อยละ10ของจำนวนภาพของผู้สร้างสรรค์1รายแล้วแต่จำนวนใดน้อยกว่ากันเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามมีข้อความปิดท้ายที่น่าสนใจซึ่งนำไปใช้อ้างอิงการตอบคำถามประเด็นที่1ด้วยเช่นเดียวกันก็คือผู้สอนและผู้เรียนจะอัปโหลดงานชิ้นนั้นกลับขึ้นบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งนี้คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอนยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆเช่นการใช้งานวรรณกรรมสิ่งพิมพ์การใช้งานภาพยนตร์และสดทัศนวัสดุซึ่งผู้เรียนผู้สอนและครูอาจารย์ควรจะให้ความสำคัญและศึกษาเอกสารเล่มนี้ประกอบไปด้วยนะครับ